มาเทสเป็นแอม DIY นะของคนไทยทำเองครับก็ตัวนี้เป็นแอมหลอดล้วนครับสเปคก็จะมีหลอด PM 2หลอดนะมี 12AX7 2หลอดแล้วก็หลอด Power Amp เป็น EL84 ครับตัวนี้ก็มีกำลังขับประมาณ15-18 วัตต์นะครับ สเปคก็จะมีปุ่มเกนปุ่มไดรฟ์นะครับแล้วก็วอลลุ่มเป็นซิงเกิลแชนเนลเลยคือว่าจะใช้ EQ รวมกันก็มี High Mid Low ตามปกติคือแอมตัวนี้เราปิดปุ่มไดรฟ์ปุ่มเกนเลยเสียงมันจะไม่ออกนะเสียงจอกเบาๆเหมือนไม่ออกแล้วพอเราเปิดเกมนิดนึงเนี่ยมันจะออกมาเป็นคลีนแล้วจะเล่นคลีนได้จะไม่ได้คลีนคงใสซะทีเดียวจะมีคลีนแบบมีแตกข้อผ้าไปปลายนิดนึงนะนี่คือใช้ปิกอัพซิงเกิลคอยนะครับถ้าใช้ฮัมบักกิ้งนี่ก็จะแรงขึ้นเล่นปิกอัพหลายๆตำแหน่งมันก็จะได้ซาวด์ที่ค่อนข้างแตกต่างใช่ได้ก็คราวนี้จะลองมาปรับพวกย่านไอความแตกของมันนะครับคือปุ่มเกนปุ่มไดรฟ์นะครับจากตอนแรกก็เปิดไดรฟ์ขึ้นมากลางครับเกนก็เพิ่มมานิดนึงได้ทีเดียวก็เดี๋ยวคราวนี้จะลองมาไล่พวกย่าน EQ บ้างครับเริ่มจากปุ่มเสียงแหลมเสียงมิดเดิลเสียงไอเบสครับก็ไล่ไปเลยเริ่มเสียงแหลมก่อนWe'll be right back.
จับที่ลองๆนะ EQ จะมีผลไม่มากคล้ายๆว่ามันเป็นปรี EQ นะคือเป็น EQ ก่อนจะเป็นขยายเข้าเสียงแตกทำให้มันจะมีผลทั้งด้านคาแรคเตอร์กีตาร์คือถ้าไปลด EQ เนี่ยมันจะเหมือนว่าทำให้เกณฑ์มันน้อยลงด้วยเพราะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยต้องเร่งพวก EQ ขึ้นมาเพื่อให้มันส่งกำลังเข้าไปก่อนขยายสัญญาณให้มันแตกนะผมจะลองปรับ EQ แบบเปิดโลเยอะๆนะกับกลางเยอะแหลมนี่ตรงกลางก่อนก็ลองฟังซาวด์ดูจบแล้วครับ